เรามีประชากรซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่เหมือนกันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันที่สำคัญก็คือมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราซอยย่อยออกเป็นพื้นที่เขตตัวราชการต่างๆแล้วก็ให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนลงไปกำกับคนละ2เขต3เขต4เขตเนี่ยจะทำให้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า attack ภาษาไทยก็คือคำว่าต่อสู้หรือลงไปประกบติดกับปัญหาต่างๆได้อย่างใกล้ชิดติดพันมากขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบกลางซึ่งเป็นงบที่อยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยสามารถใช้ได้เขตตรวจราชการละประมาณ50ล้านบาทเงินนี้ไม่ได้เอาไปแจกอีลุ่ยฉุยแฉกแต่เอาไปเพื่อเติมเต็มหรืออุดช่องว่างในส่วนที่จังหวัดหรือเขตตรวจราชการแต่ละแห่งนั้นต้องการประการแรกงบประมาณนี้จะเอาลงไปใช้ได้จะต้องเป็นเรื่องของโครงการซึ่งอยู่ในความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 2. จะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 3. จะต้องเป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆที่รัฐบาลเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือพัฒนาอยู่แล้ว 4. งบนี้ต้องจ่ายให้เสร็จภายในปีเดียวไม่มีการผูกพันไปถึงปีต่อๆไปประการที่5ก็คือต้องอยู่ในระเบียบวินัยการเงินการคลังการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างคือต้องเข้าเกณฑ์ถ้าจะประมูลก็ต้องประมูลถ้าจะประกวดราคาก็ประกวดราคาถ้ามีราคากลางก็จะต้องมีราคากลางตัวอย่างที่อยากจะยกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นเราได้อนุมัติก็ประมาณ 3-4 ล้านบาทไปในการที่จะสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่คลองอังวะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเดิมมันก็เป็นสะพานผุพังๆข้ามคลองชื่อคลองอังวะประชาชนจะต้องสัญจรผ่านไปมาเขาก็รายงานขึ้นมาว่าเส้นทางเนี่ยมันไปห้วยขาแข้งนะปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากนะแล้วก็น้ำมันก็ท่วมหลากหลายสะพานก็พังลงไปคุยลงไปสัมภาษณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านแกบอกว่าเวลาหน้าน้ำแกต้องช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ทูลขึ้นเหนือหัวแล้วก็เดินลุยคลองไปเพราะว่าสะพานพังเมื่อเขาขอสะพานมาก็จัดงบให้ในส่วนนี้แหละครับลงไปสร้างสะพานข้ามคลองอังวะที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและผมก็ไปเปิดดีใจมากประชาชนก็ตื่นเต้นยินดีแล้วทางท้องถิ่นเองก็มาร่วมในการที่จะต่อยอดต่อถนนสายเชื่อมจากสะพานนี้ไปแล้วก็มีการสร้างตลาดให้ประชาชนเอาสินค้าเอาของมาขายที่เชิงสะพานนอกจากนั้นก็ยังมีโฮมสเตย์กิจการต่างๆนี่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสะพานข้ามคลองอังวะที่ว่านี้การแบ่งเขตพื้นที่ให้รองนายกลงไปรับผิดชอบนั้นเป็นการตอบโจทย์ในแง่หนึ่งคือไม่ถึงขนาดโจทย์ทั้งหมดโจทย์มันใหญ่โตมันเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่แต่ลงไปเติมให้ในส่วนเล็กๆย่อยๆอย่างปัจจุบันทันด่วนที่คนเขาต้องการเร่งด่วนรอช้าไม่ได้ถ้าหากว่าทุกคนขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันมันก็จะแก้ปัญหาทุกจุดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ